ดีค่ะอยู่กับ Moss Monster นะคะวิดีโอวันนี้ Moss จะมารีวิวนะคะแล้วก็พิสูจน์รองพื้นตัวหนึ่งให้ได้ชมกันค่ะมันคือรองพื้นที่ทุกคนพูดถึงในช่วงนี้นะคะได้แก่รองพื้นตัวนี้นะคะ Maybelline ฝาขาวที่ทุกคนรู้จักกันดีนี่แหละค่ะ Maybelline Super Stay Full Coverage Foundation นะคะ Moss เนี่ยก็มีการพูดถึงผ่าน IG Story Facebook ต่างๆนะคะคนนี้ให้ดูหน้าตอน6:45 นะคะอันนี้ก็แต่งหน้ามาตั้งแต่ใช้คำว่าป่ายแล้วกันอันก็เป็นรองพื้นตัวใหม่จากพีเบอรีนนะใครอยากให้พิสูจน์บ้างเพราะว่าหน้าเนียนเวอร์แล้วก็ปกปิดมาก5 ทุ่มกว่าแล้วค่ะทุกคน Maybelline Super Stay 24 Full Coverage Foundation สำเนียงก็แป่งหน่อยเพราะมันดึกแต่ว่าปกปิดมากจริงถ้าไม่เชื่อชีปกปิดปลาเขาว่ามันเป็นรองพื้นที่หน้าเนียนหน้าทนหน้าแน่นบุกน้ำลุยไฟได้รับปริญญาได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฝาปั๊มค่ะทุกคนราคาประหยัดแต่มีฝาปั๊มมันปกติธรรมดานะคะมอใช้ปั๊มเดียวแต่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยต้องการหน้าแน่นๆใช้1 ปั๊มครึ่งถึง 2 ปั๊มนะคะก็แล้วแต่เลยว่าจะใช้กับแปรงหรือว่ากับมืออะไรก็ได้เนาะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมอถนัดกับแปรงนะซูมเข้ามาค่ะตึงๆดูนะมันแบบฟูเขาอะไรสุดๆถ้ามันเกลี่ยง่ายเห็นปะว่ารอยสิวอะมอนแบบไม่ต้องตั้งใจกลบด้วยซ้ำอะทาเดทาเดภูมิใจอะทาแดนี่นะคะข้างนี้มอสลงไปเสร็จแล้วข้างนี้ยังไม่ได้ลงนะคะจริงๆแล้วข้างนี้เป็นข้างที่มีรอยสิวเยอะนะคะแต่ว่าน้องรองพื้นก็กลบไปหมดแล้วนะคะนี่มอสยังไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ใดๆแล้วก็ลงไปแค่ชั้นเดียวเท่านั้นด้วยนะคะรองพื้นเนี่ยปกปิดดีมากๆๆจริงๆนะคะแล้วก็ความเนียนนะคะทุกคนมันมีความแบบอำพรางรูขุมขนความสมูทของผิวซึ่งหมอนว่าเลิศมากๆนะคะก็มาลงอีกฝั่งกันเลยและถ้าถามว่าเจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะมันแตกต่างกับรองพื้นในตำนานที่ทุกคนใช้แต่งหน้ารับปริญญากันเนี่ยยังไงก็บอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเกลี่ยง่ายกว่าเยอะนะคะแล้วก็ดูไม่หนาเท่าด้วยทแท้นี้นะคะก็เสร็จแล้วทั้งหน้านะคะมอใช้เบอร์128 Warm Nude นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ย NC ใกล้ๆกันนะคะ NC 25ถึง30เนี่ยก็ลองไปเลือกดูกันได้เนาะส่วนรองพื้นอันนี้เนี่ยเขามีมาให้เลือกถึง6สีด้วยกันนะคะก็เวลาเลือกสีเนี่ยอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยลองที่สันกลาง นะคะแล้วก็เกลี่ยจริงๆแล้วก็รอให้รองพื้นเขาเซตตัวสักพักนึงเลยนะคะให้แบบว่าเซตตัวจริงๆแล้วค่อยมาเลือกสีดีกว่านะคะจะได้สีที่ตรงกับผิวจริงๆนั่นเองนะคะจะได้ไม่หมองระหว่างวันด้วยนะเพราะว่าอันเนี้ยมันมีความดรอปลงมานิดนึงกว่าตอนที่เขายังไม่เสร็จตัวนั่นเองค่ะถ้าเลือกให้ตรงแล้วหมดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะแล้วก็ติดทนทั้งวันแน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยก็ตอนนี้ให้ลุคที่เป็นแบบว่าแมทแต่ว่าไม่ได้ดูแบนนะคะเดี๋ยวมอสขอตัวไปแต่งหน้าบลาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาให้ดูฟินิชลุคแล้วก็พาเพื่อนๆไปชมกันค่ะได้ลองคืนรับปริญญาแล้วได้ลิปสติกรับปริญญาหรือยังคะอันนี้เนี่ยติดทนมากติดทนลืมอันนี้เป็นสีใหม่นะคะ65หมอชอบสีนี้มากๆเลยก็ทาถึงแก้มแล้วก็ปากก็จะดีค่ะแต่ว่าแก้มเนี่ยก็ต้องเกลี่ยแบบคนโป๊ะนิดนึงเพราะว่ามันติดทนจริงๆถ้ามันเสร็จแล้วมันจะอยู่กับเพื่อนๆตลอดไป Watching my happy black my whole neighborhood hit the ditty This I'm like growing out my clothes The stars in my pocket dreaming about making my hood glowThis sound like every place I would go if I could fly. This feel like every summertime. Fall asleep dreaming about all the places I could go, and every one of them feels so close. Still chasing time. Hi, by 2 แล้วนะคะทะแลเอาหน้ามาให้ดูวันนี้หมอแอบไปติดขนตาบองเพิ่มมาแต่ว่าสิ่งที่ยังเป๊ะอยู่ก็คือใบหน้านะคะก็คือเงี้ยกริบอยู่ gorgeousแฟชั่นโชว์จบแล้วนะจ๊ะก็ this is what it look like ทะเลตอนนี้นะคะก็เป็นหน้าเวลา5:10 นะคะก็ไม่ได้เติมแป้งเลยทั้งวันนะคะก็ผลลัพธ์ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะหมอแต่งหน้าตั้งแต่9:00 นะคะ
อยู่ทนอยู่นะทำเป็นเล่นก็นั่นแหละค่ะถือว่าทำได้ดีสำหรับรองพื้นราคาไม่แรงเนาะโอเคก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอยากให้หมอนะคะมาพิสูจน์รองพื้นตัวไหนรีวิวรองพื้นตัวไหนเนี่ยลองคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ